สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงที่ตัดเล็บ Xiaomi นะครับผม Xiaomi นี่ทำทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้ก็ทำที่ตัดเล็บแล้วจะถ้าถามผมว่าที่ตัดเล็บ Xiaomi นี้มีดีกว่ายี่ห้ออื่นอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ Xiaomi นะครับผมเผื่อใครอยากใช้ที่ตัดเล็บที่มันมีแบรนด์นะครับคือที่ผมตัดใจซื้อของ Xiaomi เนี่ยเพราะว่าผมทำที่ตัดเล็บหายบ่อยมากถ้าคิดว่ามันมียี่ห้อแบรนด์ดีๆแล้วอ่ะผมก็จะเก็บรักษาอย่างดีมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมคิดเองอย่างนี้นะครับผมก็เลยซื้อมาก็ดีครับผมที่ตัดเล็บ Xiaomi ตัดให้ดูเลยนิดนึงเพราะเพิ่งตัดมาแล้วปึ๊บไม่ค่อยกระเด็นปึ้มแต่มันก็กระเด็นแหละแล้วก็ที่ตัดเล็บ Xiaomi เนี่ยก็มีที่ระบายด้วยฮะผมก็เหมือนกับแบรนด์อื่นนะฮะแล้วก็มีนี้ด้วยเขาบอกว่าไอเนี้ยคือที่ใส่เล็บนะครับผมถ้าหากใครอยากใช้ที่ตัดเล็บแบบมีแบรนด์นะครับผมก็ซื้อได้ของ Xiaomi ราคา50 บาท60 บาทแล้วแต่ร้านออนไลน์นะผมตัวผมทิ้งร้านไว้ให้นะฮะใน Shopee นะครับผมอันนี้คือผมซื้อมาจาก Shopee ก็ผมคิดว่าผมคงจะใช้แล้วก็รักษามันอย่างดีนะครับผมเพราะว่าที่ตัดเล็บผมชอบหายพอเป็น Xiaomi แล้วอ่ะผมก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากเก็บมันอย่างดีโดยที่ไม่หายนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ